ฮวยกุยปินตาเจ๋อหาวสวัสดีครับท่านผู้ชมกับผมสินแสอู่อู่ทองอู่น้ำขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบ้านดวงรายการที่รวบรวมสุดยอดหมอดูมากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์ทาง M Media Channel เอเชียแห่งนี้ในคลิปนี้กระผมจะมาให้คำพยากรณ์เฉพาะของเดือนธันวาคมเริ่มตั้งแต่วันที่7ธันวาคม2560จนถึงวันที่6มกราคม2561เป็นระยะเวลา31วันตามปฏิทินจีนในช่วงเวลาดังกล่าวเขาเรียกว่าเป็นเดือนของนักษัตริย์ที่เป็นเดือนชวดเดือนชวดก็คือเดือนหนูนั่นเองครับนะเดือนชวดนั้นมีศักยภาพมีธาตุประจำตัวเป็นธาตุน้ำเล็กธาตุน้ำในลำคลองนั่นเองนะครับนะและก็ราศีฟ้าคือว่าดวงจีนนั้นจะมีคำว่ามาเป็นแพ็กเกจมาเป็นคู่นะอย่างมีฟ้ามีดินนะมีสูงมีต่ำมีขาวมีดำมีชายมีหญิงนะครับผมนะมีรวยมีจนมีขาวมีดำต่างๆเหล่านี้ราศีของธาตุน้ำนะตามปฏิทินก็จะมีอีกราศีหนึ่งเรียกว่าราศีของฟ้าราศีฟ้านะครับของเดือนนี้ก็จะเป็นธาตุน้ำใหญ่ธาตุน้ำใหญ่นั้นเปรียบได้กับเป็นน้ำในเจ้าพยาน้ำในมหาสมุทรต่างๆซึ่งเวิ้งว้างเต็มไปด้วยน้ำอย่างมากมายมหาศาลเลยนะครับนะและก็บังเอิญที่ปีชวดก็เป็นนักษัตริย์ที่เป็นธาตุน้ำสรุปแล้วท่านที่เกิดในปีชวดนะครับผมนะแล้วก็จะเจอภาวะเหตุการณ์ที่เรียกว่าเป็นน้ำทั้งหมดเลยนะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่การพยากรณ์กับผมอยากจะให้ท่านได้ทำความเข้าใจก่อนว่าในคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ของนักษัตริย์ปีชวดคำว่านักษัตริย์ปีชวดนั้นตามปฏิทินจีนทั่วโลกประชากร 1,000 กว่าล้านคนเนี่ยนะเขาจะทราบกันดีว่าท่านที่เกิดในนักษัตริย์ปีชวดหมายถึงท่านใดอันดับที่1หมายถึงท่านที่เกิดในปีชวดเริ่มตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์ของปีชวดแล้วก็ยาวไปจนถึงวันที่3ตอนหัวค่ำกุมภาพันธ์ของปีฉลูนั่นแหละครับท่านจึงจะเข้าสู่การที่เรียกว่าเป็นนักษัตริย์ปีชวดตามปฏิทินจีนอย่างเต็มตัว 100% นะครับผมนะนี่คือเพราะฉะนั้นในท่านที่เกิดในปีชวดก็เป็นการที่ว่าดาวเทพอยู่สององค์มาฉายแสงอยู่ในดวงชะตาของท่านนะครับเทพองค์แรกเรียกว่าเทพเก็บใช้นะครับเทพองค์ที่สองเรียกว่าเทพปีเกยเราลองมาทำความเข้าใจกับคำว่าเทพเก็บใช้เป็นอย่างไรบ้างนะลองฟังดูนะครับเทพเก็บใช้นะครับผมนะเป็นดาวเรียกว่าเก็บก็แปลว่าการปล้นใช้แปลว่าโชคลาภนะเก็บใช้ก็คือแปลตามตรงตัวว่าไม่อ้อมความเลยเรียกว่ามาปล้นโชคลาภนะครับเรียกว่าเป็นการปล้นโชคลาภนะครับผมนะก็เรียกว่าส่วนใหญ่คนจีนฟังแล้วคำว่าเก็บใช้เขากลัวไหมเขาก็กลัวนะครับแต่จริงๆแล้วเทพเก็บใช้มีอยู่สองปางปางที่ดีกับปางที่ให้โทษในกรณีนี้มาในปางที่เรียกว่าให้โทษนั่นเองเปรียบเหมือนกับอะไรเปรียบเหมือนกับองค์เทพกวนอูอ่ะครับนะที่เป็นปางที่ว่าให้เมตตาให้การเงินการทองเทพปางของเทพกวนอูอีกปางหนึ่งก็เป็นเทพที่เรียกว่ามาแบบอภินิหารเลยเช่นการเรียกว่าเป็นเทพปราบมารนะครับผมนะก็จะเป็นเทพเก็บใช้ที่ว่าไม่สู้ดีสักเท่าไหร่นะเพราะว่าทำให้โชคลาภของท่านได้หดหายไปนั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นในเมื่อท่านรู้ว่าท่านอยู่ในกฎเกณฑ์ว่าเป็นนักษัตริย์ปีชวดหรือเปล่านะเกิดในปีชวดไหมเกิดในเดือนตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์ของปีชวดจนถึงวันที่3กุมภาพันธ์ตอนหัวค่ำของกุมภาพันธ์ของปีฉลูนั่นก็คือว่าท่านเกิดปีชวดแน่นอนท่านฟังเข้าไปแล้วท่านก็จะคลิปนี้ก็จะคล้องจองนะแล้วก็เป็นดวงชะตาของท่านด้วยเช่นกันนะครับ
จึงส่งผลให้อันดับที่1ด้านหน้าที่การงานของท่านนะครับผมนะก็เป็นการเรียกว่าจะมีปัญหาอุปสรรคการงานต่างๆเข้ามาสิ่งที่ท่านคิดว่าจะได้ก็คือได้อย่างง่ายๆก็จะได้ยากนะครับสิ่งที่ลูกค้าเคยสัญญงสัญญากับท่านไว้ว่าจะซื้อจะวางเงินจะมัดจำจะมาทำสัญญาต่างๆเหล่านี้นะเอาเข้าจริงๆก็จะเป็นอันโรคเลื่อนออกไปนั่นเองคือเลื่อนออกไปก่อนนะก็จะทำให้ท่านว่าเรียกว่ามีการพลิกผิดพลาดจากที่นัดหมายเอาไว้นะสิ่งอันนี้ท่านต้องเตรียมตัวเตรียมใจอยู่ด้วยเพราะว่าเป็นอภินิหารของดาวเทพเกียบชัยนั่นเองนะครับนะก็หน้าที่การงานโดยภาพรวมก็คือว่าจะมีปัญหามีอุปสรรคมาไหมมีครับผมมีอุปสรรคมาให้ท่านคอยแก้ไขนะแล้วก็การงานไม่ได้ราบรื่นอย่างที่ท่านได้วาดหวังว่าจะได้อย่างง่ายๆนะเป็นที่อึดอัดใจด้วยไหมแน่นอนครับอึดอัดใจก็เพราะว่าอะไรมันได้แบบว่าที่มันไม่น่ามีปัญหาก็จะมีปัญหาที่ไม่น่ายากมันก็จะยากขึ้นมานะก็จะต้องเป็นช่วงที่ว่าท่านจะต้องเตรียมกายเตรียมใจเตรียมสมองเพื่ออะไรชิงไหวชิงพริบนะท่านต้องใช้ฝีมือของท่านตัวของท่านเองแล้วนะต้องใช้ฝีมือของท่านต้องใช้วาทศิลป์ของท่านนะจะไปอาศัยโชคลาภที่มีมาไม่ได้เลยเพราะอะไรครับเพราะตอนนี้โชคลาภของท่านน่ะหยุดทำงานไปแล้วนะองค์เทพเกียบใช้มาโชคลาภหยุดทำงานทันทีเลยนะเป็นเวลา31วันนะก็ท่านจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจนะรับกับสถานการณ์นี้นะหาทางหนีหาทีไล่นะครับผมหาช่องทางออกเพื่อไว้ด้วยนะต้องหาทางออกเผื่อไว้ด้วยนะถ้าไม่ได้อย่างนี้มันไม่เป็นไปตามแผนการแล้วท่านจะมีแผน1แผน2แผน3อย่างไรได้ที่จะผลักดันงานไม่ให้จอดแล้วก็สามารถทำให้งานของท่านไปได้ถึงฝั่งนะครับได้อย่างตามเป้าหมายแม้ว่าจะกระท่อนกระแท่นบ้างก็ยังดีนะครับทีนี้มาถึงว่าท่านที่เป็นนักธุรกิจเป็นพ่อค้านะครับท่านที่ค้าขายช่วงนี้ท่านก็ต้องอดทนนะอดทนอย่างเดียวไม่มีประโยชน์อะไรท่านต้องเพิ่มกลยุทธ์ใหม่ๆขึ้นมานะวาทศิลป์นะที่ท่านเคยมีต้องเอานำมาใช้ความขยันขันแข็งของท่านต้องพุ่งออกมานะต้องแอคชั่นออกมานะบวกกับความมีน้ำใจนะความมีน้ำใจเนี่ยเป็นโชคลาภที่จะมะลายทำลายคำว่าดาวป้นทรัพย์ออกไปได้นะน้ำใจของท่านจึงเรียกว่าสำคัญมากเลยนะแล้วก็ในขณะเดียวกันน้ำใจมีแล้วในขณะเดียวกันท่านก็ต้องไตร่ตรองหาสินค้าใหม่ๆนะมาเสริมอะไรเสริมความแข็งแกร่งของท่านนะครับผมนะลูกค้าไม่ซื้ออย่างนี้ยังมีสินค้าตัวอื่นมาเพิ่มเติมให้ได้เลือกสรรต่างๆนะเราก็จะได้ไม่จนตอกได้อย่างง่ายดายนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญมาชดเชยตัวเลขนะยอดการขายด้วยดีไม่ดีก็จะทำให้ตัวเลขของท่านเป็นประโยชน์กับท่านในอนาคตด้วยนะครับผมนะส่วนท่านที่ทำงานประจำนะท่านที่ทำงานเป็นข้าราชการนะก็ในช่วงเดือนดังกล่าวนี้นะครับก็จะมีงานการงานเลี้ยงงานสังสรรค์ต่างๆเนี่ยนะงานเรื่องเริงนะที่โอเคเข้ามาค่อนข้างมากนะแล้วก็ที่สำคัญเป็นการชดเชยนะชดเชยอะไรบ้างชดเชยกับปีที่แล้วที่บ้านเมืองของประเทศไทยเราค่อนข้างจะเงียบซาไม่เรื่นเริงนะครับผมอันนี้ก็เป็นการชดเชยเข้าไปนะนั่นคือในส่วนของหน้าที่การงานนะครับทีนี้เราก็จะมาดูในด้านของด้านการเงินจะเป็นอย่างไรบ้างนะในเมื่อดาวเทพเก็บใช้มานะครับผมนะด้านการเงินของท่านก็ต้องพยายามให้มีวินัยทางการเงินนะครับผมนะการใช้เงินท่านต้องมีสตินะอย่าตำน้ำพริกละลายแม่น้ำนะครับผมเพราะว่าดาวเกียบใช้คือการป้นนะหลายๆท่านเจอเข้าไปอ่ะมีล้านหมดล้านมี10ล้านหมด10ล้านมี100ล้านยังหมด100ล้านเลยนะดาวเกียบใช้เป็นดาวที่แรงนะแล้วก็ถ้าฉะนั้นขอให้ท่านต้องมีสติทำอะไรก็ตามแต่ลงทุนหรืออย่างไรก็ตามแต่อย่าขี่ช้างจับตะกั่วแตนอะไรที่สามารถประหยัดได้ท่านต้องรู้จักเซฟตัวเองไว้ก่อนนะครับนะ
ได้พูดถึงในส่วนของงานรื่นเริงนะงานรื่นเริงบันเทิงใจใครๆก็ชอบทั้งนั้นน่ะนะเป็นความสุขทางใจนะแต่ถ้าท่านอยากจะให้รางวัลกับตัวของท่านเองแล้วนะครับก็แนะนำว่าพาคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายของภรรยาหรือฝ่ายของท่านเองนะหรือฝ่ายของคุณสามีเนี่ยนะพาไปไหว้พระไหว้เจ้านะครับผมเป็นสิริมงคลแล้วก็ไปทานอาหารกันสักมื้อหนึ่งนะครับผมอันนี้เป็นความอบอุ่นที่แน่แท้นะครับเงินที่ท่านใช้ไปทุกบาททุกสตางค์มีคุณค่าทางด้านจิตใจและก็เป็นผลดีกับท่านทั้งปัจจุบันและในอนาคตด้วยนะครับผมนะก็จะทำให้ความรู้สึกต่างๆที่มีความที่มองท่านแล้วก็มามองในออกมาในภาพลักษณ์ที่ดีๆนะครับผมนะก็เป็นการที่ว่าเป็นการพยากรณ์ที่เรียกว่าน่าจะเข้ามาตรงเป้านะครับผมเพื่ออะไรเพื่อการไหว้เทพเนี่ยนะก็เป็นการที่เรียกว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวเลย1ตัวท่านในช่วงนี้ท่านคนไหว้อยู่แล้วอันดับที่2อย่ากันนั้นเลยท่านพาผู้มีพระคุณนะผู้หลักผู้ใหญ่นะคุณพ่อคุณแม่ของทั้ง2ฝ่ายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผลัดกันไปไหว้เทพท่านก็จะภาพลักษณ์ก็ดีนะครับผมเป็นสิ่งที่เพราะศาลเจ้าจีนก็เป็นศาลที่เรียกว่าศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วนะครับผมเป็นศาลที่ที่สิริมงคลอยู่แล้วด้วยนะทีนี้มาต่อกันด้านความรักเป็นอย่างไรบ้างสำหรับท่านนะที่มีคู่อยู่แล้วนะก็ดีนะหรือเป็นโสดก็ดีนะก็อย่าทุ่มเทกับเรื่องงานสังสรรค์ให้มากเกินไปนะก็คุณมีเวลาให้กับตัวเองบ้างนะพักผ่อนให้ตัวเองได้มีการพักผ่อนที่ดีนะแล้วก็มีเวลาดูแลครอบครัวนะมีสามีดูแลสามีมีภรรยาดูแลภรรยามีบุตรมีลูกก็ต้องให้บุตรให้เวลากับบุตรให้เวลากับลูกนะไม่ใช่ว่าใช้แต่เงินเป็นแค่องค์ประกอบหนึ่งเท่านั้นเองแต่ความสุขทางใจท่านต้องอยู่ที่ตัวท่านที่จะต้องแสดงออกมาด้วยเช่นกันนะก็จะเป็นการที่ว่าบริบูรณ์ตรงที่ว่าคนที่เก่งคนที่ประสบความสำเร็จนะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานการเงินแล้วก็ชีวิตรักในครอบครัวท่านก็น่าจะมีให้พร้อมด้วยนะครับถ้าท่านทำได้ท่านก็จะเป็นยอดคนด้วยเช่นกันนะครับนะก็เรียกว่าต่อไปลูกท่านก็จะเอาเป็นเยี่ยงอย่างของท่านไปได้ด้วยดีเช่นกันนะครับนะคนที่เก่งนะและคนที่เฮงเท่านั้นน่ะก็คือคนที่น่าอิจฉานะคนที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานการเงินมั่นคงมีบ้านมีครอบครัวที่ดีนั่นแหละครับเป็นที่เรียกว่าเป็นที่ปรารถนาของทุกคนนะครับนะก็การดูดวงจีนนั้นนะครับมีหลายๆท่านถามผมว่าเอ๊ะสินแสการดูดวงจีนนั้นน่ะจะให้ประโยชน์อะไรบ้างก็เป็นเรื่องของนานาจิตตังครับท่านนะในส่วนของกับผมเนี่ยนะถ้าถามผมตรงๆผมก็จะเรียนให้ท่านทราบตรงๆว่าโดยในส่วนของดวงจีนเนี่ยเป็นวิชาของเทพจีนที่ลงมาเกิดจุติแหละครับเรียกว่ามาเกิดเป็นมนุษย์นะเมื่อประมาณกี่ปีนานนมเนมาก 3-4 พันปีเลยทีเดียวนะวิชานี้เป็นวิชาที่เรียกว่าเป็นการพยากรณ์ที่ว่าต้องใช้4กุญแจอยู่4ดอกกุญแจ4ดอกก็คืออะไรบ้างกุญแจดอกที่1นะก็คือปีเกิดปีอะไรพ.ศ.เท่าไหร่นะเกิดเดือนอะไรเกิดวันอะไรเกิดเวลาอะไรนะนี่คือกุญแจ4ดอกนะกุญแจ4ดอกแต่ละดอกเนี่ยมีมูลค่า 25% ในเมื่อ4ดอกรวมกันแล้ว 100% แค่นั้นน่ะนะเรียกว่าหนีไม่พ้นเลยดวงชะตาของท่านตอนจุติตอนคลอดออกมาจากท้องของคุณแม่วินาทีอันนั้นน่ะนะที่ได้ดูดพลังลมปราณของจักรวาลเข้าไปเนี่ยนะเป็นการทำงานทันทีเลยนะเปลี่ยนแปลงได้ไหมเปลี่ยนแปลงไม่ได้ด้วยนะดวงชะตาของท่านจะนำอะไรมาบ้างนำทางทรัพย์มาหรือเปล่านะนำโชคลาภใหญ่มาหรือเปล่าหรือเป็นโชคลาภจากการค้าหรือเปล่านะมีดวงความรักมาไหมมีนำเทพอุปถัมภ์มาไหมนะมีนำเทพปัญญามาไหมต่างๆเราเนี่ยเป็นเทพที่มงคลอ่ะนะมีนำเทพบุงเชียงมาไหมหลายสิ่งหลายอย่างที่ว่าดวงจีนสามารถแกะรอยออกมาให้ท่านได้หมดเกลี้ยงเลยว่าดวงชะตาของท่านเป็นอย่างนี้
ในกรณีนี้อีกทางกลับกันล่ะที่พูดไปเป็นดาวที่ดีหมดเลยดาวที่ไม่ดีนะดาวที่ไม่ดีเยอะไหมก็ท่านลองพิจารณาดูเอานะครับนะว่าท่านที่ท่านที่ดวงชะตาของคนทั่วๆไปเนี่ยนะคนฐานะไม่ดีเนี่ยมีมากกว่าคนที่ดีเพราะฉะนั้นการที่เมื่อกี้ผมบอกไปว่ามีดาวคลังทรัพย์ไหมมีดาวโชคลาภใหญ่ไหมมีดาวดาวเทพการค้ามาช่วยผลักดันให้ท่านเป็นเท่าแก่ใหญ่ไหมนะมีเทพบุตรทำไหมดาวเหล่านี้ไม่ใช่ว่ามีง่ายๆเป็นความบังเอิญนะที่สามารถมีได้นะแต่ถ้าว่าจะไม่ให้บังเอิญล่ะสมัยก่อนนะครับกับสมัยนี้จริงๆอ่ะประเทศจีนฮ่องกงสิงคโปร์ไต้หวันเขาทำกันมาแล้วนะโดยทำอย่างไรบ้างง่ายนิดเดียวครับผมคุณแม่ท้องแก่นะที่อยู่ในมีบุตรอยู่ในครรภ์นะครับผมนะเขาก็ปรึกษาอาจารย์หมอสูตินารีเวชก็จะทราบทันทีนะครับนะในช่วงยุค20ปี 30-40 ปีเนี้ยมีการเรียกว่าภาษาจีนเรียกว่าหลิวสิงอ่ะภาษาไทยก็น่าจะแปลว่าหลิวสิงใช่ไหมหลิวสิงก็ชื่นชอบชื่นชมเป็นที่นิยมในผ่าคลอดนะครับผมผ่าตัดคลอดนะผ่าตัดคลอดนะแต่การผ่าตัดคลอดอาจารย์หมอเขาจะมีการอุลตราซาวในท้องก่อนนะอุลตราซาวในท้องเมื่ออุลตราซาวเสร็จมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเป็นเรียกว่ารู้ทันทีว่าเด็กในท้องเป็นหญิงหรือเป็นชายนะเป็นหญิงกับเป็นชายเนี่ยสำคัญมากที่สุดเลยนะเพราะว่าเอานำข้อมูลอันนี้ความลับอันนี้มาบอกบรรดาสินแสหมอดูบรรดาสินสายหมอดูเขาจะรู้ทันทีว่าโจทย์ที่ให้มามีอยู่5ข้อนะโจทย์อันหลักใหญ่ๆก็คือว่าทารกในท้องเนี่ยนะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายนอกนั้นเป็นหน้าที่ของบรรดาสินแสแล้วที่จะกำหนดปีเดือนแล้วก็วันเกิดและเวลาเกิดเพื่อมาให้คล้องจองสนับสนุนให้เด็กที่คลอดออกมานั้นมีชะตาชีวิตที่เลิศลอยเลิศหรูที่ดีนะครับแล้วก็ดีไหมดีเด็กกตัญญูต่อพ่อแม่ไหมกตัญญูต่อพ่อแม่มากมายเลยทีเดียวนะเด็กจะมีความเป็นอยู่ที่ดีนะครับไม่ลำบากนะจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะครับผมนะแต่ว่าคนไทยจะค่อนข้างจะไม่ควรพูดคนไทยโดยทั่วๆไปนะครับผมก็จะเรียกว่า take it easy ไม่เป็นไรก็แล้วแต่วัดดวงเอาประมาณนั้นแต่ท่านครับประเทศฮ่องกงสิงคโปร์จีนนะไต้หวันนะประเทศที่เจริญแล้วนะเขาจะไม่คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาครับเขาจะใส่ใจมากเลยมีอยู่คำหนึ่งเรียกว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะครับผมท่านก็เห็นอยู่แล้วเดินตามท้องถนนทั่วไปอ่ะคนที่ว่าจะมีดวงชะตาชีวิตที่ดีเนี่ยใน10ท่านน่ะนะมีเท่าแก่แค่1ท่านใน100ท่านอ่ะมีเท่าแก่ใหญ่แค่1ท่านเองเช่นกันนะใน 1,000 เท่า1,000ท่านเนี่ยก็มีเท่าแก่ที่ใหญ่ขึ้นอีก1คนเองนะครับผมนะอะไรนะที่มาเป็น1 1 1อ่ะมันเรื่องยากแต่ดวงจีนน่ะสมัยก่อนมันเรื่องยากสมัยนี้มันง่ายนะครับผมก็จะเรียนให้ท่านทราบว่าหากท่านใดที่เป็นคุณพ่อมือใหม่คุณแม่มือใหม่นะหรือว่าที่คุณพ่อมือใหม่คุณแม่มือใหม่อยากทราบดวงจีนต่างๆนั้นท่านสามารถบรรดาประเทศไทยตอนนี้มีบรรดาสินแสดวงจีนอยู่ค่อนข้างมากท่านก็สามารถไปใช้บริการได้เช่นกันนะครับถัดมานะครับก็จะบอกว่าท่านที่เกิดปีชวดนี้นะครับผมมีวันดีๆที่ฉลองกับท่านมีไหมมีครับผมขอให้ท่านช่วยจำละกันนะครับตั้งแต่วันที่7ธันวาคม11ธันวาคม16ธันวาคม19ธันวาคม23ธันวาคม28ธันวาคมแล้วก็สิ้นปีพอดีเลยวัน31ธันวาคมตามด้วยวันที่4มกราคม2561ซึ่งเป็นวันที่เรียกว่าเป็นวันดีวันถูกโชคกับท่านที่เกิดปีชวดในเดือนธันวาคมนี้นะก็เรียนให้ท่านทราบไปนะนี่คือคลิปย่อๆครับผมนะที่เกี่ยวกับนักสัตว์ของปีชวดเป็นการพยากรณ์สั้นๆนะครับผมของเดือนธันวาคมนี้นะครับก็
ก็กับผมสินแสอู่อู่ทองอู่น้ำก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความกรุณานะครับติดตามชมคลิปของกับผมด้วยดีเสมอมาขอให้ทุกท่านนะครับประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานการเงินความรักและสุขภาพนะครับแล้วก็อยากจะขออนุญาตยืมมือทองคำของท่านนะยืมมือทองคำของท่านช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นทีมงานเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของพวกกับผมนะได้ทำงานที่มีเนื้อหาสาระมีประโยชน์ทางด้านวิชาการมอบให้กับท่านถึงที่ก็ขอกราบขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่งกราบสวัสดีครับใจเจียนยังคงคาใจแม้เราเจอกันไม่นานแต่มันเหมือนมีความผูกพันลึกซึ้งข้างในยามที่ไม่เจอข้างในมันเหมือนขาดหายแต่พอพบเจอกลับอุ่นใจเพราะเหตุใดThank you.